ดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปัจจรีสนสินพงศ์ค่ะวันนี้ PEA News ชวนคนไทยมาปลุกกระแสนิยมผ้าถิ่นไทยเพื่อสืบสานและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันช่วยสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจฐานรากและยังสร้างชุมชนเข้มแข็งทั่วประเทศอีกด้วยค่ะปัจจุบันผ้าถิ่นไทยได้รับความนิยมจากทั้งคนไทยและคนต่างชาตินำมาสวมใส่ในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยมีเอกลักษณ์มีความสวยงามและมีความโดดเด่นเฉพาะตัวทำให้การทอผ้ากลายเป็นอาชีพหลักของกลุ่มสตรีในหลายจังหวัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เล็งเห็นความสำคัญของผ้าไทยเพื่อสื่อสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยอันเป็นศิลปะล้ำค่าของชาติให้ดำรงอยู่และให้ชาวโลกได้ชื่นชมความสวยงามจึงได้ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีในท้องถิ่นต่างๆผมหวังไปอย่างยิ่งว่าการลงนาม MOU ในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์สืบสารผ้าถิ่นไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินสืบไปและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยต่อไปขอบพระคุณทางท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ของเราซึ่งไม่ว่าโลกจะหมุนไปขนาดไหนท่านจะมีเทคโนโลยีล้ำหน้าขนาดไหนแต่ท่านได้ช่วยกันรักษารากฐานแห่งความเป็นไทยเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งก็คือต้องรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของไทยให้ยั่งยืนสืบไปยังลูกหลานนะคะเชิญชวนทุกคนนะคะได้มาร่วมใส่ผ้าไทยด้วยความภาคภูมิใจของความเป็นคนไทยนะคะโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผ้าไทยซึ่งเป็นศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ยังคงปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีในชุมชน76จังหวัดทั่วประเทศหากคนไทยร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าทอไทยเป็นประจำทุกวันเพียง35ล้านคนเฉลี่ยคนละ10เมตรจะทำให้เกิดความต้องการผ้าถิ่นไทยมากถึง350ล้านเมตรสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นเงินกว่า 1 แสนล้านบาทช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มอาชีพสตรีในชุมชนทั่วประเทศลดปัญหาการว่างงานและความเหลื่อมล้ำในสังคมได้วันนี้ผ้าไทยได้รับการพัฒนาออกแบบให้สามารถสวมใส่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังมีความทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสค่ะดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมสวมใส่ผ้าไทยกันเพื่อเป็นการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PEA News วันนี้ดิฉันปัจจรีสนสินพงศ์ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ